เราว่าการพรีเซนต์น่ะมันต้องเริ่มจากการเลิกคิดก่อนว่าคุณกำลังจะมาพรีเซนต์อย่าพยายามที่จะขายแต่ต้องพยายามที่จะโชว์แพชชั่นของคุณออกมาอันนี้สำคัญเพราะว่าแพชชั่นที่เรามีเขารับรู้ได้ทำยังไงให้คนที่คุณกำลังจะโน้มน้าวรู้สึกว่าเขาเป็นพวกเราเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรและเราคือคนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาผมทำงานในวงการโฆษณามา 16-17 ปีครับผลงานที่คนจำได้ก็น่าจะเป็นแบบงานสนามฟุตบอลThe Unusual Football Field งานไม่ไปไหนไป Netflix งานเพจที่เอาชื่อเพจออกจากกล่องหลายครั้งผมต้องขายงานกับลูกค้าธุรกิจระดับหมื่นล้านครับคอร์สเนี้ยเราว่ามันน่าจะเป็นการช่วยให้ไอเดียดีๆของคุณน่ะมันถูกขายได้ถูกขายให้ได้สำคัญมากเราว่าเราจะมาคุยกันตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเต็มตัวไปจนถึงแบบเช้าวันที่ต้องไปพรีเซนต์น่ะนะแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะขนาดพรีเซนต์ไปจนถึงขนาดพรีเซนต์และหลังจากพรีเซนต์ด้วยครับแล้วก็มันจริงๆคลาสเนี้ยจริงๆคลาสเนี้ยมันรวมไปถึงการวิธีการแก้ปัญหาในวันที่เฟลด้วยนะที่คิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วอ่ะจะทำยังไงกันดี